กลับเข้ามาสู่ในช่วงของ NBT World ค่ะไปเริ่มกันที่ยอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของคลื่นความร้อนในประเทศอินเดียค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดพุ่งทะลุถึง 2,200 ศพแล้วแต่ก็มีข่าวดีค่ะว่าเริ่มมีฝนโปรยปลายลงมาในหลายพื้นที่ของอินเดียซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาพความร้อนค่ะที่ร้อนจัดที่สุดในรอบ2ทศวรรษค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงแห่งสำนักจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินเดียระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของคลื่นความร้อนในรัฐอาทรประเทศล่าสุดเพิ่มขึ้นค่ะเป็น 1,636 รายส่วนในรัฐเตลังกานามีผู้เสียชีวิต541รายขณะที่พบผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย21รายในรัฐโอริสาค่ะและอีก9รายในพื้นที่อื่นๆของอินเดียท่ามกลางรายงานข่าวค่ะว่าโรงพยาบาลต่างประสบปัญหาในการรับมือกับจำนวนของผู้ป่วยที่ล้นทะลักจากผลพวงของคลื่นความร้อนแม้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจะมีฝนในหลายพื้นที่ของอินเดียและช่วยบรรเทาอุณหภูมิที่ร้อนจัดลงได้บ้างแต่สถานการณ์ในรัฐอาทรประเทศและเตลังกานายังคงย่ำแย่ค่ะโดยอุณหภูมิที่วัดได้ในช่วงสุดสัปดาห์อยู่ที่ระหว่าง 45-47 องศาเซลเซียสประกอบกับกระแสไฟฟ้าที่ดับบ่อยครั้งในบางพื้นที่ยิ่งซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลงค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าอุณหภูมิยังคงสูงอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายวันแม้ว่าใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมที่จะใกล้เข้ามาถึงในสัปดาห์นี้ก็ตามแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเตือนค่ะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภาวะแล้งในอินเดียจะยืดระยะเวลาออกไปอีกเนื่องจากลมมรสุมที่คาดว่าจะนำฝนค่ะมาอาจจะถูกรบกวนจากพายุใต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะโดยปกติแล้วค่ะที่ประเทศอินเดียจะมีผู้เสียชีวิตจากสภาวะอากาศร้อนปีละหลายคนค่ะแต่ว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดในปีนี้ค่ะถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดค่ะนับว่าตั้งแต่ปี1995ส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เช่นกันค่ะและก็สถานการณ์คลื่นความร้อนค่ะที่อินเดียกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ถือว่าส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากเป็นประวัติการณ์จากเหตุการณ์ที่คลื่นความร้อนที่เคยเกิดขึ้นในศตวรรษนี้ค่ะคลื่นความร้อนคืออะไรเกิดขึ้นที่ไหนบ้างและมนุษย์สามารถรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาตินี้ได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเทศอินเดียโดยสถิติอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้48องศาเซลเซียสทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 2,200 รายโดยรัฐที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือรัฐอันธรประเทศและรัฐเตลังกานาทางตะวันออกเฉียงใต้และไม่ใช่แค่ที่อินเดียเท่านั้นที่กำลังเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงหลายพื้นที่ในตะวันออกกลางรวมถึงอิสราเอลเขตเวสต์แบงค์และเมืองกาซาซิตี้ในฉนวนกาซากำลังประสบกับปัญหาสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนเช่นกันวัดอุณหภูมิได้ 44-46 องศาเซลเซียสขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนต่างคาดการตรงกันว่าสภาพอากาศจะยังร้อนจัดและอุณหภูมิจะสูงขึ้นต่อไปอีกอย่างน้อย1สัปดาห์ข้างหน้าก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งน่าจะช่วยให้สถานการณ์คลื่นความร้อนบรรเทาลงคลื่นความร้อนหรือ heat wave นั้นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่สภาวะอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติคลื่นความร้อนมักเกิดในฤดูร้อนใกล้เคียงกับช่วงที่มีอุณหภูมิอากาศสูงสุดในรอบปีและมักเกิดในบริเวณที่มีการพัดผ่านของลมร้อนจากบริเวณทะเลทรายภาวะคลื่นความร้อนแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือคลื่นความร้อนแบบสะสมความร้อนมักเกิดในพื้นที่ที่สะสมความร้อนเป็นเวลานานอากาศแห้งลมนิ่งทำให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่เคลื่อนที่เมื่ออุณหภูมิร้อนสะสมหลายวันจะเกิดขึ้นความร้อนมากขึ้นเช่นหากพื้นที่ไหนมีอุณหภูมิ 38-41 องศาเซลเซียสและไม่มีลมพัดต่อเนื่อง 3-6 วันไอร้อนจะสะสมจนกลายเป็นคลื่นความร้อนและคลื่นความร้อนประเภทที่2คือแบบพัดพาความร้อนซึ่งคลื่นความร้อนชนิดนี้เกิดลมแรงหอบความร้อนจากทะเลทรายเข้าไปในเขตหนาวซึ่งมักเกิดขึ้นในยุโรปขณะที่อินเดียและอีกหลายพื้นที่ในตะวันออกกลางกำลังเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงอยู่ในขณะนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายประเทศได้เคยเผชิญสภาวะคลื่นความร้อนเช่นกัน
มื่อเดือนมกราคม2557รัฐวิกตอเรียและเซาท์ออสเตรเลียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลียเผชิญคลื่นความร้อนจัดและเกิดไฟป่านับร้อยจุดอุณหภูมิพุ่งสูงถึง44องศาเซลเซียสทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นหลายแมตช์หลังผู้เล่นหลายคนเป็นลมและอาเจียนกรกฎาคม2555คลื่นความร้อนเล่นงานหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 41.6 องศาเซลเซียสมีผู้เสียชีวิต42รายกันยายน2554เกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ทั่วประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่าที่คาดการไว้เพราะฤทธิ์คลื่นความร้อนด้วยอุณหภูมิสูงผิดปกติ 31-33 องศาเซลเซียสแม้อุณหภูมิความร้อนจะใกล้เคียงกับประเทศไทยบ้านเราแต่ชาวเกาหลีใต้ไม่ชินกับอุณหภูมิระดับนี้สำหรับวิธีการที่นานาประเทศต่างใช้ในการรับมือกับภัยธรรมชาติอย่างคลื่นความร้อนนั้นคือบ้านหรือรถยนต์ควรติดฟิล์มกรองแสงที่เคลือบสารป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตหากออกนอกบ้านควรป้องกันด้วยการพกผ้าใส่หมวกทาครีมกันแดดกางร่มใส่แว่นตากันแดดพยายามอยู่ในสถานที่ที่เย็นหรือที่ที่มีเครื่องปรับอากาศการอาบน้ำและการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอก็เป็นอีกวิธีที่จะลดอุณหภูมิของร่างกายได้เหตุการณ์คลื่นความร้อนนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถยืนยันได้ค่ะว่าเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนหรือไม่แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกในศตวรรษที่20สูงกว่าในอดีตที่ผ่านมาถึง3เท่าค่ะซึ่งเป็นอัตราเปลี่ยนแปลงที่มากเกินกว่าที่เชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเองตามธรรมชาติค่ะจากอินเดียเราไปต่อกันที่เนปาลค่ะโรงเรียนหลายแห่งค่ะในเขตโกชาสินทุปันจกค่ะและนุวาโกดของเนปาลซึ่งเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการหลังต้องปิดการเรียนไปจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งเมื่อตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมานี้ค่ะการเปิดเรียนใหม่ในครั้งนี้ค่ะต้องอาศัยห้องเรียนชั่วคราวที่สร้างจากไม้ไผ่และเต็นท์มาตั้งบนสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเนื่องจากห้องเรียนเกือบ 24,000 แห่งถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายซึ่งคาดคิดค่ะว่าเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ90ของห้องเรียนที่มีอยู่ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วค่ะโดยจำแนกเป็นระดับโดยระดับสีเขียวสำหรับอาคารที่ปลอดภัยและสีแดงสำหรับอาคารที่มีความเสี่ยงสำหรับตารางการเรียนของการเรียนการสอนในแต่ละวันค่ะจะสั้นกว่าปกติแต่ว่าจะมุ่งเน้นในเรื่องของเล่นเกมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่ขณะที่องค์การสหประชาชาติจะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้ค่ะอาทิเกมต่อรูปภาพและหนังสือภาพที่จะมุ่งส่งผลต่อจิตวิทยาของเด็กๆค่ะให้หายจากผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะข้อมูลของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่าปัญหาสำคัญในการศึกษาของเนปาลคือกลุ่มนักเรียนที่เลิกเรียนกลางคันซึ่งมีจำนวนที่เยอะมากโดยเด็กอายุระหว่าง 5-6 ขออภัยค่ะ 5-16 ปีราว 1.2 ล้านคนประสบปัญหาไม่เคยได้รับการศึกษาในโรงเรียนหรือไม่ก็จำเป็นต้องเลิกเรียนก่อนวัยและเวลาอันสมควรค่ะเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งที่เกิดขึ้นในเนปาลเมื่อวันที่25เมษายนและ12พฤษภาคมค่ะก็สร้างความเสียหายร้ายแรงทั้งมีผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8,600 รายและบาดเจ็บอย่างน้อย 22,000 รายค่ะต่อไปค่ะไปดูกันที่ข่าวเมื่อเราพูดถึงภูเขาขยะค่ะหลายคนคงจะเชื่อว่าจะไม่มีใครอยากเข้าไปใกล้แต่ที่บราซิลค่ะชายคนหนึ่งได้พลิกโฉมภูเขาขยะแห่งหนึ่งค่ะขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นสวนที่สวยๆใครๆก็อยากไปเที่ยวชมค่ะสวนสาธารณะซิตี้พาร์คใจกลางสลัมเขตฟาโวล่าของนครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเป็นมากกว่าสวนกลางเมืองธรรมดาเพราะก่อนที่จะเป็นสวนสวยอย่างทุกวันนี้ค่ะพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นกองภูเขาขยะมาก่อนสวนสวยแห่งนี้สามารถคว้ารางวัลสุดยอดรางวัลทางสถาปัตยกรรมได้โดยเป็นความคิดริเริ่มของนายเมาโรค่ะกินตานิราเขาเล่าค่ะว่าการปรับโฉมภูเขาขยะให้กลายเป็นสวนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะชาวเมืองเคยชินกับการทิ้งขยะในพื้นที่นี้ไปแล้วหากเก็บกวาดขยะออกไปขยะใหม่ก็จะถูกทิ้งเข้ามาเป็นวงจรไม่สิ้นสุด
ขาต้องใช้ความพยายามนานกว่า10ปีค่ะจึงจะสามารถเก็บกวาดพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างหมดจดไม่ว่าจะเป็นทั้งขยะสิ่งปฏิกูลซากสัตว์ต่างๆที่ส่งกลิ่นเหม็นโชยไปทั่วและเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงภูเขาขยะด้วยการปลูกสวนผักผลไม้เพื่อให้ประชาชนหยุดทิ้งขยะเล็งเห็นประโยชน์ของสวนแห่งนี้และหันมาร่วมมือพัฒนาสวนไปกับเขาค่ะนอกจากนี้นายมาโรคนนี้ค่ะยังได้นำซากสารพัดสิ่งของค่ะที่เคยอยู่กองอยู่ที่ภูเขาขยะมาประยุกต์ใช้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสวนแห่งใหม่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ที่ถูกนำมาสร้างเป็นบันไดโถส้วมที่ถูกนำมาเป็นกระถางต้นไม้หรือแม้แต่ขอบของล้อจักรยานที่ถูกออกแบบเป็นขอบทางเดินในสวนค่ะเรียกได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะการพลิกโฉมอดีตภูเขาขยะแห่งนี้นอกจากจะสร้างบรรยากาศร่มรื่นกลางสลัมในนครริโอเดจาเนโรแล้วยังช่วยพัฒนาคุณภาพของสถานที่แห่งนี้ค่ะจากแหล่งทิ้งขยะเสื่อมโทรมที่อาชญากรค้ายาเสพติดเคยใช้เป็นพื้นที่ซ่อนตัวให้กลายเป็นภูเขาสวนสาธารณะที่มีจุดชมวิวที่แสนสวยซึ่งสามารถมองเห็นได้ไกลได้ไกลถึงชายหาดเลยทีเดียวค่ะในกรุงเทพมหานครของไทยเองก็ยังมีการพัฒนาสวนสาธารณะในย่านชุมชนแออัดด้วยเช่นกันนะคะแสดงให้เห็นค่ะว่าความสำคัญในการมีพื้นที่สีเขียวในบริเวณที่มีพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อยกระดับทางสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเหมือนกับโครงการดีๆเหล่านี้ที่พวกเราต้องร่วมมือกันรักกันค่ะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ